ไปเยี่ยม YG Entertainment ด้วยความที่ต้องการที่จะเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วจริงๆคืออะไรใช่ไหมครับถ้าเราเอาตามโจเซฟนาวคนที่คิดก็คืออำนาจอ่อนที่ทำให้คนอื่นทำตามการโน้มน้าวของเรามากกว่าการใช้อำนาจหรือว่าการใช้กำลังมากกว่าการใช้อาวุธแต่ผมก็เลยตั้งใจว่าถ้าคนที่ชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มากที่สุดก็น่าจะเป็นที่นี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาดูอีโคซิสเต็มที่นี่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงครับก่อนว่าถามคนอย่างที่ YG Entertainment ถามอย่างที่คอกค่าที่ก็ไปเจอประธานคอกค่ามาก่อนเจอ YG แล้วก็ก่อนมาคุยกับเอมก็ไปที่ SBS ก็คือบริษัทบรอดแคสติ้งที่ทำรายการ Running Man ผมก็ถาม 3-4 คนที่เขาอยู่ในวงการที่เป็นตัวท็อปในระบบ ecosystem ว่าสำหรับคุณแล้ว soft power คืออะไรเขาก็มองหน้าพี่แบบอะไรทำไมต้องแคร์เรื่องอะไรอย่างนี้เขาก็คิดอย่างเดียวว่ามันคือ creative economymันคือ K content ที่มี K pop K drama K series K variety K game เป็นการ export culture ซึ่งพอไปเจอที่ YG Entertainment เนี่ยก็เข้าใจว่ามีคนที่เป็นของคนไทย2คนกับน้องคิชิต้าเนี่ยอายุแค่13เท่านั้นอยู่ใน Baby Monster แล้วก็เขาก็พาทัวร์ facility แล้วก็ถามเขาว่าโอเคมีอะไรที่เป็น bridge ให้กับประเทศไทยได้ไหมประธานก็เลยบอกว่าให้ลองไปเดินดู facility ก็เลยไปดูใน facility ที่เขาอนุญาตให้ดูเวลาที่เขาบอกว่าห้ามถ่ายเขาก็จะบอกไปเลยว่าห้ามถ่ายครับพอไปอีกที่นึงเนี่ยก็มีดีเรคเตอร์ของเขาอยู่พี่ก็ขออนุญาตก่อนว่าอันนี้ถ่ายได้ไหมอันนี้ถ่ายได้ไหมแล้วก็อยากใจก็บอกว่าอยากจะช่วยโปรโมท Baby Monster ด้วยความหวังดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันไอ้รายละเอียดเราก็ไม่ได้เห็นตรงนั้นพอมันพลาดไปก็เขียนข้อความไปขอโทษทางผู้บริหารแล้วก็ทางศิลปินแล้วก็ความผิดพลาดต่อไปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เตือนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรัดกุมมากขึ้นเนาะในการที่จะโพสต์เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยรัดกุมให้มันละเอียดมากขึ้นก็เลยมีความผิดพลาดแต่ในภาพใหญ่ถ้าเกิดมาในภาพใหญ่ก็คือว่าเหมือนกับที่นี่เขาไม่ค่อยได้แคร์กับเขาเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อะไรมากเขาแค่คิดว่ามันเป็นการเอ็กซ์พอร์ต culture ออกไปแต่สิ่งที่ต่างจากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็น K game K variety K movie K series K pop อะไรทั้งอย่างเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่ delivery ทุกอันต้องผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ได้มันไม่ใช่ว่าแบบไปเน้นที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือหมูกระทะใดหมูกระทะหนึ่งหรืออาหารประเภทหนึ่งแล้วคิดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดเขาคิดก่อนว่าไอ้คอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะทำไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยต้องไปสู่ตลาดโลกได้ผ่านดิจิตอลโซลูชันเท่านั้นอย่าง e-game ก็เป็นต้นเป็นอย่างที่สตรีมได้บอร์ดแคสติ้งได้ก็คิดว่าการเอ็กซ์พอร์ตของเขามันไม่ใช่เป็นการเอ็กซ์พอร์ตน้ำเต้าหู้ออกไปหรือการเอ็กซ์พอร์ตอันให้มีคนออกไปเยอะๆก่อนเขาคิดในเรื่องแค่ว่าทำยังไงให้ใช้ดิจิตอลอีโคโนมีให้เป็นประโยชน์ที่สองที่เห็นก็คือว่าเขาเน้นเรื่องเขียนมากเองครับเขาเน้นเรื่อง K literature เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเขียนเพลงหรือว่าคุณจะเขียนพล็อตหนังหรือคุณจะเขียนสตอรี่ไลน์ของซีรีส์ต่างๆเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการเขียนแล้วก็เขียนกันทีเป็น10 20คนเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างจากที่ประเทศไทยที่มีงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ออกมา 5,000 กว่าล้านที่เราเห็นกันอยู่ครับก็จะเน้นเรื่องที่โปรโมชั่นในเรื่องของเฟสติวัลไปเลยเน้นในเรื่องของหนังและเรื่องของอะไรไปเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการเขียนนี่ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเหลืออยู่100กว่าล้านมั้งแต่ที่นี่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการเขียนมากเป็นพิเศษเพราะเขาคิดว่าการเขียนสตอรี่ไลน์ที่ดีการเขียนโฟลว์รายการที่ดีการเขียนพล็อตหนังที่ดีเป็นจุดสำคัญที่สุดในการขายสตอรี่หรือว่าขายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวการวางแผนรูปแบบของเกมว่าควรที่จะเป็นยังไงในการต่อสู้หรือว่าซีรีส์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองยังไงหรือว่ารายการทำยังไงให้มันมีแอคชั่นเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้สคริปต์ไรเตอร์หรือพล็อตไรเตอร์เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนพอสมควรครับงบปีนี้นี่ 16,000 ล้านนะครับถ้าเทียบกับเทียบคอกค่า 16,000 ล้านถ้าเทียบกับTCDC ของเราอ่ะ CEA ของเราก็300ล้านก็ 16,000 ล้านกับ300ล้านก็จะเห็นความต่างตรงนี้พอสมควรพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปที่เอก